ในคลิปนี้นะครับผมทำการให้เพื่อนผมนะครับทำการวิ่งทะลุกำแพงไปนะครับผมถ้าเกิดเขาวิ่งพลาดเขาตายถ้าเขาวิ่งถูกช่องเขารอดนะครับผมดูว่าดวงพวกเราจะมีเยอะหรือมีน้อยในคลิปนี้ไปดูได้เลยครับผมไปสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับผม12ถามในวันนี้ผมได้ทำการพาเพื่อนๆของผม3คนว้าวว้าวพี่ว้าโอ้คุณทำอะไรเนี่ยไม่จริงแล้วไม่จริงโอเคครับหน้าวันนี้ผมมีสิ่งที่เรียกว่ากำแพงหันษาอะไรคือไอ้ขี้เกาะไปเลยไอ้ก๊อฟเร็วไอ้หน้าด้านมันเรียกว่าเขามาเป็นแรงมันคือ inspiration แรงบันดาลใจในวันนี้ผมจะให้พวกคุณเข้าไปในกำแพงนี่แล้วนับว่าคนไหนตายเยอะสุดซึ่งกำแพงจะมีอยู่ทั้งหมด3ด่านแล้วแต่ละด่านเลือกได้แค่1คนต่อ1ด่านพูดปกติดีกว่าเอานี้ดีกว่าพี่ก็คือรูปภาพรูปภาพเนี่ยเข้าไปเดินเข้าไปตรงรูปภาพครับผมแต่ละคนให้เลือก1ด่านของตัวเองนะครับด่านแรกใครจะเป็นคนเลือกก่อนนี่ผมเลือกด่าน2เลยนี่คุณเมย์ครับคุณเลือกด่านไหนครับกูเอาสุดท้ายดีกว่าอันแรกก็ด้านแรกได้ครับโอเคแรกให้พี่เฟรมไปดีกว่าได้โอเคครับเดี๋ยวครั้งนี้นะครับเราใช้คุณฟรีเฟรมนะครับเข้าเราแป๊บนึงนะพี่ขอสกอร์บอร์ดทับออบเจคทีฟไว้ก่อนนับการตายก่อนโอเคมาตอนนี้การตายอยู่ใต้ชื่อพี่เฟรมแล้วพี่เลือกเลยอันแรกเดินเข้าไปพี่เดินเข้าไปอันไหนพี่เลือกดีๆเฮ้ยอันนี้แน่ด่านแรกก็ผ่านไปแล้วครับตอนนี้เฮ้ยอย่ากดชิปพี่อย่ากดชิปวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยเดี๋ยวพี่เฟรมไปเลยเฮ้ยยังไม่ทันได้บอกเลยคุณโอ้ไม่นะกระจายยังไหวไม่ไหวโอเคเมื่อคุณผ่านด่านนี้ผมจะเปิดด่านนี้ให้นะครับพี่เฟรมอันขวาสุดพี่ขวาสุดจริงเหรอล่วงเฮ้ยคุณเลือกแล้วคุณเฟรมลงไปเลือกแล้วโอ้ไม่นะตอนนี้คือพี่เฟรมเนี่ยเสียไปแล้วทั้งหมด2ชีวิตนะครับผมอ่ะอันที่3พี่เฟรมเลือกแล้วพี่ว่าพี่จะเลือกไหนพี่อ่ะพี่อันขวาสุดเอ้ยอันต่อไปครับคุณพี่เฟรมคุณเลือกอะไรครับ1 2 3เฮ้ยเดี๋ยวเขารู้ได้ไงอ่ะอันกลางเฮ้ยพี่ไปแป๊บกูว่าแฮกแมปแล้วแหละใส่พิกเจอร์แพ็คแล้วแบบไม่มีรูปภาพตัวเลยเกินไปอ่ะพิกเจอร์แพ็คแบบนั้นเดี๋ยวอันต่อไปพี่เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้อะไรพี่เลือกอะไรจัดดูจิตวิทยาอันกลางได้ดอนตอนนี้ครับเขากำลังดูกับมาพี่เธอใกล้ตายนะฮะมาพี่เฟรมอันไหนนะอันพี่แปลไหนนะอันขวาพี่อันขวาเป็นขวามาเมื่อกี้เป็นขวาโอเคกดไปละเอ้าเฮ้ยโนโนไม่เกี่ยวครับดีต้องตัดไปก่อนดีดูโอ้อะไรวะเฮ้ยอย่าเพิ่งพี่ยังไม่จบอันสุดท้ายเลือกครับจะปุ่มไหนพี่เลือกอ้าวแกล่ะระดับดีแล้วอ๋อลืมใส่คำสั่งแล้วเอาไปพี่เอาไปโอเคสรุปฟีเฟนตายไป5ชีวิตนะครับผมตายไปเยอะเลยทำต่อไปทำดีกว่ามาแล้วมาครับทำครับอันแรกคุณจะเลือกอันไหนครับนี่เลยด่านแรกก็ตายแล้วไม่อยู่เลยโหทำเอาใหม่ทำโอเคครับโอเคครับโอเคด่าน2พี่เว็บพี่ลงใบน้องเฮ้ยเดินผ่านไปเลยว่ะเฮ้ยใบหน่อยพี่ต้องใบแล้วแหละปาดิไอ้ขวาสุดทำขวาสุดเหรอซ้ายเหรอเฮ้ยสองเสียงว่ะเส้นทางสายกลางไปทำสายกลางเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าไอ้ยเฮ้ยพี่เมฟสุดยอดมากพี่เมฟสุดยอดเลยอันต่อไปทำอันไหนวะอันนี้ผมว่าทำไม่รู้แน่แน่ขวาซ้ายเอ้แต่รูปมันแปลกไปจากเพื่อนอันนี้แบบโอ้สรุปทำตายนะครับรอบนี้
อันที่ลูกแปะถูกแล้วอีเวนจริงเหรอจริงทำจริงใช่เหรอแม่ตะมอนชัวร์ทุกคนแต่ไม่มีใครบอกอันกลางเลยอ่ะเอากลางอ่ะโอ้โหมาฟังนี่ผมไม่รู้ว่าคุณทำใจรอดไหมคุณเลือกเลยสายเหรอแน่ใจนะเออเดี๋ยวดูพี่โอ้สุดยอดพี่เฟมโอ้โหพี่เฟมไม่โกหกคนจริงๆเลยอันนี้คิดเอาเลยอันนี้คิดเอาเหรอทำไมอ่ะตามไม่ไปให้หน่อยตามหัวใจเลยไม่บอกผมอยากให้อันนี้คุณตามหัวใจของคุณว่าคุณจะเลือกอะไรขวาร้ายซ้ายดีเป็นไงล่ะซ้ายเป็นไงล่ะเอ้ยทำไมมันดูแบบอยากให้ไปทางซ้ายจังวะเฮ้ยโอเคครับสุ่มดวงครับทำเฮ้ยมันอาจจะเหมือนพี่เฟรมก็ได้นะเฮ้ยสรุปทามใช้ชีวิตไปแค่2ชีวิตเว้ยดูกูไม่ตายเลยตามคุณชาเทพแล้วครับผมตอนนี้ครับคุณชาเทพถึงเวลาของคุณแล้วเอ้ยอีเพิ่งครับคุณชาเทพเรามีสิ่งนี้ให้ครับเตียงเพื่อนตายเพื่อนตายอันแรกครับเลือกเลยครับคุณชาเทพโกงแกโกงฮึบเฮ้ยเกินไปอันนี้ใครใจเขาเลือกเลยผมรู้ว่าใจเขาเลือกได้มึงไม่พูดไปพี่รุ้ดด้วยกูเลยกลางขวาดีกว่าเสียงแตกเป็น3เสียงอย่างนี้ไอ้คนนึงบอกซ้ายคนนึงบอกกลางคนนึงขวาบอกกูทำไมขวาก็ได้พี่ขวาก็ได้ซ้ายขวารูปแปลกสุดพี่ต้องเลือกขวาเว้ยเออขนาดรูปแปลกสุดแล้วขวาพี่กูขวาพี่เชื่อดีขวากูมันไม่ใช่พวกเดียวกูเองเวียนอันนี้มันขี้โกหกผมบอกแล้วว่าขวาเนี่ยโอ้เกมเน้นดวงอ่ะเนาะมึงเจ้ากูได้ไงเวียนเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาเดี๋ยวรีบไปไหนเนี่ยยังไม่บอกเลยเฮ้ยเอาแล้วเอาว่ะอันนี้คุณจะเลือกอะไรครับคุณเฉียบเดี๋ยวทำไมเมื่อกี้ที่กูเห็นควันขึ้นมาเป็นแต่นี่แหละกูว่ามีควันขึ้นมีพี่รุ่นร้อนเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วด่าสุดท้ายแล้วครับผมพี่แฟมพี่บ้าให้หน่อยดิพี่บ้าเดี๋ยวไปเลยมันก็กระโดดกลางทำคิดว่าอะไรซ้ายดีขวาร้ายซ้ายดีไงเออขวาร้ายซ้ายดีพี่เดี๋ยวมึงไปนั่งคิดอะไรเนี่ยคำนวณอยู่ปะเนี่ยไอ้มึงทักมาในเฟซทำไมอ่ะมึงทักมาในเฟซทำไมเดี๋ยวพี่การอีกทีเนี่ยครับเนี่ยฟังนะพี่เอ้ยบอกเลยว่ามาอันสุดท้ายพี่ดูว่าพี่ตอนเนี้ยพี่อาจจะตายอันดับที่2เพราะตอนนี้ที่1คือรามที่2คือที่3คือพี่เฟรมตอนนี้ที่2คือพี่ครับอะไรครับคุณจะได้อันดับเท่าไหร่ว่าอุ้ยซ้ายหรือขวาขวากูไม่ตายอ่ะคุณกูเลยพี่อยู่ใกล้เขามาบล็อกอ่ะโอเคครับสรุปคุณเฟมตายแค่4ชีวิตครับคุณเฟมตายทั้งหมด6ชีวิตโกงพี่อ่ะโกงพี่โอเคทุกคนคลิปนี้สรุปชามคุงชนะนะครับผมโอเคครับชามคุงครับคุณจะได้รับรางวัลไปเลยนะครับผมโอเคในคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถ้าอยากให้เราเอาคอนเทนต์อะไรมาอีกก็พิมพ์ไม่ได้นะครับผมถ้าอยากให้เราก๊อปคอนเทนต์พิมพ์เน็ตอันไหนอีกคอมเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาดัดแปลงไปในเกมของไมค์คราฟให้ทุกคนดูกันสวัสดีครับ